สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในชาเลนจ์500เหรียญเซสชั่นที่4ครับผมเย้ก็สำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหูใช้คำว่าน่าดีใจมากๆเลยแล้วกันนะครับตลาดวิ่งกลับมาแทบจะเรียกว่าปกติแล้วมั้งใกล้ละประมาณ 90% แล้วนะครับไม่เหวี่ยงหนักแล้วนะทุกคนหลายๆกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ได้สวยมากๆเนี่ยมีบางกราฟที่เหวี่ยงอยู่บ้างแต่ว่าเห็นไหมครับความผันผวนมันลดลงแล้วนะกราฟน่าดูกว่าสัปดาห์ที่แล้วมากๆเลยนะฮะ สัปดาห์ที่แล้วอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเละเทะไปหมดเลยนะครับโอ้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วกราฟเป็นทรงนี้เลยนะครับไม่ไหวเลยนะแต่ตอนนี้หลายๆกราฟดีมากๆเลยนะครับก็ดูแล้ววันนี้เหมือนเราจะเทรดออเดอร์ใหญ่ได้แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเทรดออเดอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาเป็น40เหรียญเลยละกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าในเซสชั่นที่4นี้วันนี้ผลงานของเราจะเป็นยังไงนะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าเราได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราแล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองแอคชั่นชัดเจนมากๆนะครับว่าราคาก็ย่อตัวมาลึกมากๆแล้วด้วยนะแล้วก็ลงต่อไม่ไหวแล้วนะครับปัจจุบันเห็นไหมครับกำลังกลับตัววิ่งขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามครับผมโอเคครับตอนนี้ออเดอร์แรกของเราถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าออเดอร์ที่เราเทรดไปเมื่อกี้ออเดอร์มันใหญ่ด้วยนะทุกคนทำให้กำไรที่เราได้มาตอนนี้โอ้โหเยอะมากเลยนะครับทุกคนนี่นะตอนนี้เราได้กำไรมา34เหรียญแล้วนะครับโอ้เยอะมากนะถือว่าเยอะมากๆสำหรับพอร์ต100เหรียญนะครับเพราะว่า34เหรียญนี้ก็คิดเป็น 34% ของพอร์ตเลยนั่นเองนะครับหูเยอะมากๆเลยนะทุกคนสุดๆไปเลยนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนโหนานมากกว่าจะได้จุดเข้าวันนี้นะครับกราฟเมื่อกี้คือเข้าไซด์เวย์แทบทุกคู่นะครับคนเละมากๆนะโอเคครับตรงนี้ก็ได้จุดเข้าแล้วนะครับออเดอร์ที่2นะผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดชัดเจนมากครับว่ากลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแล้วหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับเห็นไหมครับปัจจุบันราคากําลังกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ครับผมได้เลือกกดเทรดลงไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามครับผมโอเคครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้68เหรียญแล้วนะครับโอ้โหอยากจะได้จุดเข้าแบบนี้สักพันจุดนะฮะ ยินดีรอฮะรอได้ทุกครั้งเลยฮะที่รอและทำให้ได้จุดเข้าที่ชนะแบบนี้ทุกครั้งเลยนะ โอเคครับก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณบ่าย3โมง4นาทีแล้วนะครับทุกคนล่าสุดกราฟเละแล้วฮะ ผมนั่งเฝ้ากราฟมานานมากแล้วนะครับแล้วโอ้โหกราฟเทรดไม่ได้เลยนะทุกคน
ก็เอาเป็นว่างั้นสรุปวันนี้น่าจะต้องพักแล้วนะครับดูดีดูกราฟพังไม่ไหวจริงๆนะครับทุกคนเทรดยากมากๆนะครับก็เป็นว่าสรุปผลการเทรดวันนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนสรุปวันนี้เราทำกำไรมาได้68เหรียญนะครับทุกคนคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 2,376 บาทกับ94สตางค์ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 2,300 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูกราฟการเติบโตของพอร์ตด้วยนะครับนี่นะก็ถือว่าโดยรวมพอร์ตเราเติบโตมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทุกคนถึงแม้ว่าตลาดมันจะยังพอใช้เทรดได้ไม่ดีเท่าที่เราตั้งใจนะแต่ก็โอเคนะถือว่าเรายังทำผลงานได้ดีนะครับพอร์ตเรายังเติบโตได้ดีอยู่นะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ตอนนี้โดยรวมเราทำกำไรมาได้198เหรียญแล้วแล้วก็รวมกับทุนที่เรามีในพอร์ตอีก100เหรียญด้วยก็เท่ากับตอนนี้พอร์ตเราโตมาถึงประมาณ298เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีกแค่ประมาณ200เหรียญนิดๆแค่นั้นเองนะครับทุกคนเราจะพิชิตเป้า500เหรียญตามที่เราตั้งเป้าหมายกันเอาไว้ได้แล้วนะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับพอร์ตเราจะเติบโตไปถึงเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ไหมก็ฝากทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าในเซสชันวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรดีๆกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบชาเลนจ์นี้อยากจะติดตามต่อใน EP ถัดไปฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยคนละ1ไลค์แล้วก็ฝากกดSubscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพ EP ใหม่ๆของ Challenge นี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ